ชี้สองแนวทางยิ่งลักษณ์ไม่นอนคุกขอพักโทษจำคุกนอกเรือนจำเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับข่าวการเดินทางกลับไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีคดีคอร์รัปชันไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีด้วยหลายฝ่ายมองว่าการเดินทางกลับมาครั้งนี้น่าจะใช้โมเดลเดียวกับนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายซึ่งกลุยทางไว้ก่อนหน้าโดยแม้จะเข้ามอบตัวหลังเดินทางกลับไทยแต่ได้สร้างอภินิหารติดคุกโดยไม่ต้องนอนคุกแม้แต่เพียงวันเดียวส่วนว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์จะใช้วิธีการใดและมีโอกาสจะได้กลับไปนอนบ้านเหมือนอดีตนายกทักษิณหรือไม่คงต้องไปไล่เรียงกันรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าชี้ว่าเชื่อว่าเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาถึงเมืองไทยก็จะขอมอบตัวเพื่อเข้ารับโทษจำคุกในคดีจำนำข้าวจากนั้นก็คงจะขอพระราชทานอภัยโทษแต่เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ก็อาจจะป่วยต้องหามส่งโรงพยาบาลและเนื่องจากป่วยจึงรับโทษจำคุกอยู่ในโรงพยาบาลวิธีที่นางสาวยิ่งลักษณ์สามารถรับโทษอยู่นอกเรือนจำน่าจะเป็นไปได้2แนวทางคือขอพักโทษและจำคุกนอกเรือนจำสำหรับการขอพักโทษนั้นจะมี2แบบด้วยกันคือการขอพักโทษกรณีปกติและการขอพักโทษกรณีพิเศษซึ่งจากคุณสมบัติของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นหากจะขอพักโทษน่าจะเป็นการขอพักโทษกรณีปกติโดยต้องรับโทษไปแล้วไม่ต่ำกว่า2ใน3ของโทษจำคุกที่ได้รับจึงจะขอพักโทษได้ส่วนการจำคุกนอกเรือนจำนั้นเนื่องจากกรมราชทัณฑ์เพิ่งจะมีประกาศเรื่องนี้จึงยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาคาดการณ์กันว่านางสาวยิ่งลักษณ์น่าจะเลือกช่องทางการจำคุกนอกเรือนจำมากกว่าการขอพักโทษเนื่องจากน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเนื่องจากผู้ที่จะเข้าเกณฑ์จำคุกนอกเรือนจำต้องเป็นผู้ต้องขังที่ผ่านการประเมินจากคณะทำงานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขังซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้งโดยกรมราชทัณฑ์อันเป็นหน่วยราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเพื่อไทย